ลูฟี่เคยพ่ายแพ้กับใครมาบ้างหลังจากที่เขานั้นได้เป็นโจรสลัดมาดูกันดีกว่านะครับคลิปนี้มีคำตอบครบทุกคนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอนะครับว่าลูฟี่นั้นเคยแพ้ใครมาบ้างแล้วในเรื่องวันพีทนะครับซึ่งแน่นอนกว่าที่ลูฟี่นั้นจะเก่งจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องมีพ่ายแพ้กันบ้างนะครับนักรบเนี่ยกว่าจะแข็งแกร่งได้นะครับมันก็ต้องผ่านความเป็นผ่านความตายมาเยอะแยะเลยวันนี้ก็เลยจะนำเสนอนะครับว่าลูฟี่นั้นเคยพ่ายแพ้ใครมาบ้างนะครับโดยผมนั้นจะเอาเฉพาะในเนื้อเรื่องหลักของวันพีซเท่านั้นและจะนับนะครับหลังจากที่ลูฟี่นั้นได้เริ่มออกเดินทางในการเป็นโจรสลัดก็นับได้ว่าเป็นจุดเช็คพอยต์เริ่มต้นละกันกับการที่ลูฟี่นั้นจะเป็นโจรสลัดนะครับถ้าอย่างนั้นเราเริ่มจากจุดนี้เลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage เริ่มต้นที่คนแรกสำหรับสโมเกอร์ก่อนที่เขานั้นจะเป็นกระสอบทรายเมื่อก่อนนั้นน่ะเอาเหล็กงัดพี่เขาไม่ลงนะขอเกาะกระแสเพลงนิดนึงแล้วกันนะครับก็แน่นอนแหละว่าสโมเกอร์นั้นเนี่ยปัจจุบันนี้หลายคนจะมองว่าโอ๊ยพี่แกนั้นอ่อนจังเลยกระสอบทรายของฝั่งทหารเรือแต่เมื่อก่อนนี้นะครับพี่แกนับได้ว่าเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโรเกียคนแรกๆเลยที่ลูฟี่ได้เจอนะครับซึ่งลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีฮาโคงฮาคิใช่ไหมจึงทำให้นะครับยังหาวิธีแก้ทางนะครับในการต่อสู้กับสโมเกอร์ไม่ได้เลยในตอนนั้นและเกือบถูกสโมเกอร์นั้นจับเข้าคุกอิมเพลดาวไปแล้วด้วยนะแต่ยังดีนะครับได้ดราก้อนมาช่วยเหลือเอาไว้ไม่อย่างนั้นนะครับวันพีก็คงจะจบเร็วมากเลยนะครับกับการที่เปลือกของเรื่องนั้นเพิ่งออกเดินเรือยังไม่พ้นแกรนไลน์เลยแต่ถูกจับเข้าคุกอิมเพลดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเนี่ยมันคงกร่อยนะครับและมันก็คงจะไปต่อยากมากๆมาต่อที่คนที่2สำหรับค็อกโคไดพี่เคสายโหดนะฮะอดีต7เทพโจรสลัดในสมัยที่พี่เขานั้นยังเป็นหัวหน้าองค์กรวาร็อกเวิร์กนะครับในฐานะมิสเตอร์ซีโร่ซึ่งค็อกโคไดนับได้ว่าเป็น1ศัตรูนะครับที่ลูฟี่เจอได้แบบตึงมือสุดๆเลยนะครับและเขานั้นเนี่ยเกือบตายมาแล้วนะครับกับการสู้กับค็อกโคไดยังดีนะได้นิโคโรบินมาช่วยเหลือในตอนนั้นหากโรบินไม่ช่วยเหลือนะครับเรียกได้ว่าลูฟี่ของเรานั้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับอยู่ในทะเลทรายเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ากำลังถูกทรายเนี่ยที่ค็อกโคไดสร้างขึ้นนั้นดูดลงไปนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วลูฟี่ของเรานั้นก็สามารถแก้มือในการต่อสู้กับค็อกโคไดได้นะครับโดยตอนนั้นก็ไม่มีฮาคิใช่ไหมแล้วก็เจอกับผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโรเกียที่ใช้ผลทรายนะครับลูฟี่ของเราเนี่ยก็เลยแก้ทางนะครับเอาน้ำฉีดเลยเพื่อให้ทรายนั้นจับตัวเป็นก้อนลูฟี่จะได้ต่อยได้นะครับและในท้ายที่สุดลูฟี่นั้นก็จัดการค็อกโคไดลงไปนะครับก็เป็นชัยชนะที่สวยงามเลยล่ะของลูฟี่ในตอนนั้นและทำให้เขานั้นนะครับถูกจับตามองนะครับโดยฝั่งรัฐบาลโลกนะครับแบบเต็มครั้งแรกเลยในฐานะโจรสลัดหน้าใหม่ที่สามารถคว่ำเจ็ดเทพโจรสลัดลงไปได้มาต่อที่คนที่3นะครับสำหรับคุซันหรืออาโอคิยิในตอนนั้นนะครับก็อาโอคิยินั้นนะครับเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือซึ่งในตอนนั้นน่ะพี่แกก็ไม่ได้จะมาจับตัวลูฟี่หรอกแต่ว่าต้องการมาเช็คแหละครับว่าลูฟี่นั้นเนี่ยเก่งพอหรือเปล่าแกร่งพอหรือเปล่านะครับในการปกป้องนิโคโรบินเพราะหลังจากที่โรบินนั้นเข้ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับหลังจากนี้เนี่ยยังไงฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ต้องอยากจะจัดการกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางซึ่งปรากฏว่านะครับพวกของลูฟี่นั้นยับแม่ยับเลยนะครับไม่สามารถต่อกรนะครับกับอาโอคิยิได้ด้วยความที่ว่าเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโรเกียก็ว่าแย่แล้วยังเป็นผลน้ำแข็งอีกจึงแช่แข็งนะครับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางซะเละเลยนะครับดีนะไม่ถูกอาโอคิยินะครับจัดการนับตั้งแต่วันนั้นนะครับไม่อย่างนั้นกลุ่มหมวกฟางนะครับก็คงจะไม่สามารถเดินทางมาไกลได้จนถึงทุกวันนี้เลยในฐานะกลุ่มของจักรพรรดิมาต่อที่คนต่อไปสำหรับล็อบลุจินะครับโดยลูฟี่แพ้กับล็อบลุจิในฐานะ CP9 นะครับที่วอเตอร์เซเว่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมหากาพย์การตามล่าไอ้หน้านอนนะครับเพราะว่าลูฟี่นั้นจะต้องตามล่านะครับล็อบลุจินะครับเพื่อนำตัวนิโคโรบินกลับมาให้ได้เพราะความพ่ายแพ้ของลูฟี่นะครับที่วอเตอร์เซเว่นจึงไม่สามารถปกป้องนิโคโรบินและนิโคโรบินนั้นก็เลยถูกฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจับตัวไปนะครับโดย CP9 พวกลูฟี่ของเรานะครับก็ไล่ตามเป็นหนังอินเดียเลยนะครับก็คือต้องนั่งนะครับรถไฟไปนะครับจนถึงที่ NS Lobby นะครับและพี่แกก็เผาธงทิ้งใช่ไหมแล้วก็เจอกับล็อบลุจินะครับและลูฟี่นั้นก็สามารถชนะได้นะครับด้วยร่างเกียร์3ของตนเองเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามแล้วกันนะครับกับหมัดใหญ่ๆที่ยังเป็นภาพจำจนถึงทุกวันนี้ที่ลูฟี่นั้นสามารถคว่ำล็อบลุจิไปได้นะครับตอนนั้นล็อบลุจิโคตรโหดเลยนะในการต่อสู้แต่ปัจจุบันนี้บอกเลยแหละว่าหากมาสู้กับลูฟี่ยับแม่ยับแน่นอนแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับคูมะนะครับจริงๆเนี่ยจะนับเซนโทมารุก็ได้นะแต่ผมว่ามันก็ยังดูก้ำกึ่งอยู่เอาแค่คูมะคนเดียวละกันก็แน่นอนนะครับลูฟี่พ่ายแพ้ต่อคูมะนะครับในการต่อสู้ที่เกาะชาบอนดี้และเป็นจุดเริ่มต้นนะครับทำให้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นจะต้องแยกออกจากกันนะครับด้วยพลังความสามารถผลปีศาจของคูมะนะครับที่สามารถผลักนะครับสิ่งมีชีวิตได้ก็เลยผลักนะครับกลุ่มหมวกฟางไปแต่ละทิศแต่ละทางรวมถึงลูฟี่ด้วยนะครับเป็นความพ่ายแพ้ที่ค่อนข้างขาดลอยเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยถ้าจะสู้กับคูมะบอกเลยแหละว่าลูฟี่สู้ไม่ได้นะความสามารถพลังต่างๆนั้นแตกต่างกันมากเลยนะครับแต่ก็ความโชคร้ายก็ยังเป็นความโชคดีไม่อย่างนั้นลูฟี่นะครับก็คงจะไม่ได้ไปท่องโลกนะครับก็คือไปที่นู่นที่นี่จนไปถึงมหาสงครามมารินฟอร์ดและก็ได้รู้ตัวเองแหละครับ
ว่าตนเองนั้นต้องฝึกฝนอย่างหนักนะครับ2ปีนะครับก่อนที่ตนเองนั้นจะไปลุยใหม่ใน New World แล้วก็มาต่อที่คนต่อไปสำหรับแม็กเจลแลนพระเศรษฐีสุดโหดนะครับประจำคุก Impel Down นะครับผู้ที่ขี้แตกตลอดเวลาโดยเขานั้นเป็นผู้ใช้พลังผลโดคุนะครับหรือว่าพลังผลปีศาจสายพารามีเซียนะครับผลพิษนั่นเองที่สามารถสร้างพิษออกมาจากร่างกายได้แล้วก็ควบคุมได้นะครับดังใจเลยนะครับแน่นอนนะครับความสามารถนี้เนี่ยมันโหดมากๆเลยนะแต่ต้องแลกมานะครับด้วยความขี้แตกก็ตามทีเถอะมันทำให้ลูฟี่นั้นเกือบตายนะครับยังดีนะได้อีวานคอฟในการช่วยเหลือในตอนนั้นไม่อย่างนั้นนะครับลูฟี่นั้นคงตายคาคุกแน่นอนในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยเป็นการเดิมพันด้วยชีวิตละกันนะครับว่าลูฟี่นั้นจะสามารถรอดได้หรือเปล่านะครับกับการที่โดนพิษนะครับที่มันรุนแรงแล้วก็มหาศาลขนาดนี้แล้วก็มาต่อที่คนต่อไปสำหรับความพ่ายแพ้ต่อเจ้าซีซ่าคราวเชื่อว่าหลายท่านนั้นคงจะลืมไปแล้วนะครับว่าเคยแพ้กับเจ้าซีซ่าคราวด้วยหรอไอ้นั่นเนี่ยมันกระจอกเลยนะแต่ก็เคยพ่ายแพ้มาแล้วนะครับด้วยความประมาทนะครับก็คือโดนพิษของเจ้าซีซ่าคราวไปแต่ก็ยังดีนะสามารถรอดมาได้นะครับและเมื่อรู้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวโดนพิษนะครับก็คือก็ระวังตัวและในท้ายที่สุดนะครับก็สามารถชนะนะครับเจ้าซีซ่าคราวไปได้นะครับแบบสบายๆเลยเรียกได้ว่าตบหมูเลยล่ะในตอนนั้นนะครับก็ยังดีนะก็ยังสามารถกลับมาชนะได้ไม่อย่างนั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นมนทินชีวิตเลยนะแพ้กับเจ้าซีซ่าคราวไปในหนแรกแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับฟูจิโทระนะครับก็จะเป็นช่วงใกล้จบเดดโรซ่านะครับหากใครจำกันได้นะก็จะเป็นการต่อสู้กันนะครับของลูฟี่กับฟูจิโทระคือจริงๆแล้วเนี่ยฟูจิโทระในตอนนั้นเนี่ยสามารถตบลูฟี่ได้แบบสบายแน่นอนนะแต่ด้วยความที่ว่าลุงฟูจิโทระนั้นเป็นคนที่รักความยุติธรรมสุดๆเลยจึงมีออมมือให้กับลูฟี่บ้างนะครับแต่พอเอาจริงแล้วก็นะครับก็ทำซะลูฟี่ของเรานั้นกระเด็นไปไกลเลยนะครับไอ้นั่นแหละมันเป็นความพ่ายแพ้ของลูฟี่แต่ถ้ามาวัดฝีมือกันในตอนนี้นะครับบอกเลยแหละครับพี่ฟี่ของเรานั้นก็บายันนะถ้าจะเจอนะครับกับลุงฟูจิโทระแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับกองทัพนะครับของลูกๆบิ๊กมัมนั่นเองนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยลูฟี่ของเราเนี่ยก็ตามไปช่วยซันจิใช่ไหมแล้วก็ออกแนวดื้อนะครับหากซันจิไม่กลับเนี่ยฉันก็จะไม่ไปไหนนะครับก็เลยถูกลูกๆบิ๊กมัมนั้นรุมกระทืบนะครับและในท้ายที่สุดเนี่ยก็ถูกจับตัวไปนะครับในหนังสือของมองดอนะครับหนึ่งในลูกของบิ๊กมัมและในท้ายที่สุดลูฟี่กับนามิในตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากจินเบย์นะครับก็เลยสามารถรอดพ้นนะครับกับการถูกจับกุมไปได้นะครับเป็นความพ่ายแพ้นะครับเพราะความหัวร้านของลูฟี่ล้วนๆเลยแล้วก็การพ่ายแพ้ครั้งต่อไปนะครับเป็นความพ่ายแพ้ต่อกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนะครับในงานเลี้ยงน้ำชานะครับโดยตอนนั้นเนี่ยกลุ่มหมวกฟางเนี่ยก็จับมือเป็นพันธมิตรใช่ไหมกับกลุ่มโจรสลัดไฟเออร์แทงนะครับแล้วก็เจอมาดับเบิลซิกนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็พ่ายแพ้ไปอย่างยับแม่ยับเลยนะครับจนต้องแตกรังเนี่ยแตกรังหนีเลยในตอนนั้นนะครับก็ยังถือว่าโชคดีนะบุกเข้าไปในถิ่นจักรพรรดิขนาดนั้นนะครับและยังสามารถรอดมาได้นะครับถึงแม้จะมีความพ่ายแพ้ก็ตามทีเถอะแล้วก็มาที่ความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายของลูฟี่นะครับอันนี้เนี่ยนับจากวันที่อัดคลิปนะครับโดยความพ่ายแพ้ต่อไคโดนะครับซึ่งลูฟี่นั้นพ่ายแพ้ถึง3ครั้งเลยด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยก็ห้าวตีนใช่มั้ยไปสู้กับไคโดแล้วก็ถูกโค่นไปและครั้งที่2ที่3นั้นนะครับก็ไปสู้ที่โอนิงาชิมะแล้วก็เกือบตายด้วยนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ยังสามารถรอดชีวิตมาได้และสามารถปลุกร่างเกห้าของตนเองขึ้นมาได้ก็นับได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายที่สุดเลยนะครับและหลังจากชัยชนะครั้งนั้นของลูฟี่เขานั้นก็สามารถก้าวขึ้นไปเป็น4จักรพรรดิได้อย่างเต็มตัวนะครับเกือบลืมไปนะครับแถมให้คนสุดท้ายละกันนะครับก็คือนามินั่นเองนะครับอีก1บุคคลเลยที่ลูฟี่นั้นนะครับไม่เคยชนะนะครับแล้วก็แพ้แล้วแพ้เล่านะครับเรียกได้ว่าหมัดของนามินั้นมันช่างทรงพลังซะเหลือเกินก็ทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมนะครับว่าลูฟี่นั้นเคยแพ้ใครมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เขานั้นได้เป็นโจรสลัดแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องหลักของวันพีชด้วยนะครับและเพื่อนๆคิดว่าความพ่ายแพ้ครั้งไหนของลูฟี่ที่ทำให้ทุกคนนั้นเจ็บใจมากที่สุดหรือว่าอาจจะเป็นการต่อสู้ที่ชอบมากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นนะครับคิดว่าความพ่ายแพ้ครั้งไหนของลูฟี่นะครับตาตรึงใจคุณที่สุดแหมจะมีคนตาตรึงใจหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ